หมอสาวพาญาติฉีดไฟเซอร์ไม่ได้สำนึกจากกรณีข่าวแพทย์หญิงอายุ27ปีแพทย์ประจำโรงพยาบาลนพิตำจังหวัดนครศรีธรรมราชที่ตกเป็นข่าวพาแม่และพี่สาวมาฉีดวัคซีนไฟเซอร์จนถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักนั้นต่อมาเจ้าตัวเผยว่าวัคซีนที่ใช้ฉีดเป็นวัคซีนเหลือก้นขวดไม่ได้เบียดบังคนอื่นพร้อมระบุว่าเสียใจกับเรื่องที่เกิดขึ้นและจะยื่นใบลาออกแต่ตอนนี้หมอน้อยจึงยังไม่ลาออกจะต่อสู้เพื่อคนไข้ล่าสุด18สิงหาคม2564 Facebook ด็อกเตอร์รีวิวได้โพสต์ภาพและข้อความพร้อมตั้งข้อสังเกตว่าหมอคนนี้ไม่ได้มีความสำนึกต่อเรื่องที่เกิดขึ้นเลยโดยแจกแจงแต่ละประเด็นดังนี้1. กรณีที่บอกว่าทำงานช่วยเหลือคนไข้มาเป็นหมื่นเป็นแสนคนทำไมเอาวัคซีนเหลือทิ้งมาฉีดให้แม่หรือพี่ไม่ได้หมอคนนี้ทำงานมาไม่ถึง3ปีแล้วคนอื่นทำมากี่ปีคนอื่นไม่มีพ่อแม่ต้องดูแลหรือไง 2. ต้องกลับไปนอนกับแม่พี่ยอมเสียสละตัวเองยอมเสี่ยงคนอื่นเขาก็ต้องแยกจากแม่พี่คนอื่นก็เสี่ยงเหมือนกันแต่ไม่ทำแบบนี้ 3. ข้อที่เห็นแก่ตัวเอาวัคซีนที่ทิ้งไปมาฉีดการขอโทษต้องมาจากการสำนึกอย่าพูดไปเรื่อยนี่ไม่ใช่ประเด็นการเห็นแก่ตัวแต่นี่คือขโมยถูกจับได้เพราะหลักฐานจากกล้องวงจรปิดแถมเตรียมจะเอาญาติมาฉีดแต่ถูกจับได้ก่อน 4. ผู้อำนวยการแจ้งจุดฉีดวัคซีนให้ระงับการฉีดวัคซีนเจ้าตัวน้อยใจขอลาออกผู้อำนวยการทำถูกแล้วทำผิดก็ต้องรับโทษสำนึกผิดไม่ใช่น้อยใจผู้อำนวยการปราณีมากแล้วที่ยอมโดนด่าแทนขนาดนี้ 5. โรงพยาบาลมีหมอน้อยมากต้องผลัดเวรไปโรงพยาบาลอื่นตอนนี้หมอไม่พอไม่ลาออกแล้วขอกลับมาสู้ต่อแต่คนอื่นต้องผลัดเวรไปโรงพยาบาลสนามแต่ตัวเองไม่ไปแปลว่าอะไร 6.ไม่ได้แย่งวัคซีนใครขอโทษที่หยิบวัคซีนขยะถ้าใช้โดส7ฉีดจริงได้ครบโดสแปลว่า 1-6 นี่ยังไงกล้าพูดว่าวัคซีนขยะถ้าไม่โดนจับได้ก่อนก็คงพามาทั้งครอบครัวแล้วนอกจากนี้ทางเพจยังเผยถึงประเด็นอื่นๆอีกเช่นกรณีที่หมอคนนี้เปิดคลินิกในเวลาราชการเป็นคลินิกศัลยกรรมตกแต่งแถมไม่ได้จบเฉพาะทางและยังมีคนคอมเมนต์ในเพจคลินิกถามว่าทางคลินิกรับจองคิวฉีด mRNA หรือเปล่าเพจดังกล่าวระบุอีกว่าด่านหน้าเป็นแค่อาชีพหนึ่งที่โชคดีคนให้ความเคารพและให้เกียรติก็แค่คนทำงานไม่ได้ทำการกุศลอย่าล้ำเลิกบุญคุณใครอย่าทำอะไรให้วงการเสื่อมเสียไปมากกว่านี้ด่านหน้าที่จริงสู้เพื่อประชาชนกว่าจะทำให้ประชาชนไว้เนื้อเชื่อใจอย่าทำเรื่องไม่ดีเพิ่มให้แปดเปื้อนไปมากกว่านี้เลยเรื่องนี้แพทยสภาต้องเข้ามาเคลื่อนไหวเพราะมีหลายกระทงมากอย่านิ่งเฉย